ื่อ C3 C4 และ CAM แตกต่างกันตรงที่วิธีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อนำมาสร้างเป็นอาหารแล้วขั้นตอนการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชแต่ละชนิดเป็นอย่างไรเราไปดูด้วยกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะอธิบายความแตกต่างของพืช C3 C4 และ CAM ดร.ภูกันขอทบทวนความรู้เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงก่อนนะคะว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงประกอบไปด้วย2ขั้นตอนหลักคือ 1. ปฏิกิริยาแสงหรือ Light Reaction เป็นขั้นตอนที่นำพลังงานแสงไปใช้ในการสร้างสารที่มีพลังงานสูงคือ ATP และ NADPHซึ่งพบว่าในปฏิกิริยาแสงของพืช C3 C4 และ CAM นั้นไม่แตกต่างกันมากนัก 2. ปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนหรือคาร์บอนฟิกเซชันพืชโดยทั่วไปจะเกิดวัฏจักรคาวินมีการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วนำ ATP และ NADPH ที่ได้จากไลท์รีแอคชั่นไปสร้างเป็นน้ำตาลโดยปฏิกิริยานี้จะมีเอนไซม์ไรโบโรส 1,5 บิสฟอสเฟตคาร์บอกซิเลสออกซิเจเนสหรือรูบิสโกเป็นตัวช่วยในการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และได้สารตัวแรกที่เสถียรเป็น PGA ซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมดังนั้นจึงเรียกพืชกลุ่มนี้ว่าพืช C3 ซึ่งเป็นกลุ่มพืชที่พบมากที่สุดในธรรมชาติตัวอย่างเช่นข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวบาเล่ถั่วเหลืองแต่การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 นั้นมีปัญหาในบางครั้งค่ะโดยตัวการที่ทำให้เกิดปัญหาคือเอนไซม์รูบิสโกซึ่งจะมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถจับได้ทั้งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนดังนั้นหากสิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นปากใบพืชก็จะปิดเพื่อลดการคายน้ำทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไม่สามารถเข้ามาในใบพืชได้และความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในใบพืชก็จะลดลง ขณะเดียวกันแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นจากไลท์รีแอคชั่นก็ไม่สามารถแพร่ออกจากใบได้เพราะปากใบปิดทำให้ความเข้มข้นของออกซิเจนเพิ่มขึ้นเมื่อใบอยู่ในสภาวะแบบนี้จึงทำให้เอนไซม์รูบิสโกมีโอกาสไปจับกับแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นแทนที่จะไปจับกับคาร์บอนไดออกไซด์เรียกกระบวนการนี้ว่าการหายใจเชิงแสงหรือโฟโตเรสไพเรชันโดยการหายใจเชิงแสงนี้จะทำให้ประสิทธิภาพการสร้างน้ำตาลในภาพรวมลดลงและยังมีการใช้ ATP ที่สร้างขึ้นจากปฏิกิริยาแสงด้วยซึ่งกลไกการหายใจเชิงแสงนี้ดร.ภูกันจะขออธิบายในท้ายคลิปค่ะเมื่อเกิดปัญหาการหายใจเชิงแสงในพืชบางชนิดที่อยู่ในบริเวณที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งก็จะมีการปรับตัวไม่ให้เกิดการหายใจเชิงแสงเกิดขึ้นโดยพบว่าพืชกลุ่มนี้จะมีกลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ให้สูงอยู่ตลอดเวลาและส่งผลให้เอนไซม์รูบิสโกมีโอกาสในการจับกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าออกซิเจน wow. โดยกลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะพบในพืช C4 และ CAM ดังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4 พืช C4 คือพืชที่มีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แล้วได้สารที่เสถียรตัวแรกเป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอมโดยพืช C4 มักพบในพื้นที่เขตร้อนและแห้งแล้งก็จะพบทั้งพืชที่เป็นใบเลี้ยงคู่และพืชที่เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวตัวอย่างเช่นข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อยผักโขมจีนบานไม่รู้โรยหญ้าคาทั้งนี้พืช C4 จะมีโครงสร้างภายในใบที่แตกต่างจากพืช C3 หลายประการคือ 1. ชั้นมีโซฟิลในพืช C3 ชั้นมีโซฟิลมักแยกเป็นพาลิเซดมีโซฟิลและสปองจี้มีโซฟิลอย่างชัดเจน
แต่ในพืช C4 นั้นชั้นนี้จะไม่แยกตัวกันจึงเรียกรวมๆว่าชั้นมีโซฟิล 2. เซลล์บันเดิลชีทซึ่งเป็นเซลล์ที่อยู่ล้อมรอบมัดท่อลำเลียงในพืช C3 อาจมีหรือไม่มีเซลล์บันเดิลชีทก็ได้แต่ถ้ามีเซลล์บันเดิลชีทก็จะมีขนาดเล็กไม่มีคลอโรพลาสต์แต่ในพืช C4 เซลล์บันเดิลชีทมักมีขนาดใหญ่และมีคลอโรพลาสต์ซึ่งนักพฤกษศาสตร์เรียกโครงสร้างใบของพืช C4 ว่า Crans Anatomy การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4 จะเกิดขึ้น2ครั้งโดยครั้งแรกจะเกิดขึ้นที่มีโซฟิลและครั้งที่2จะเกิดขึ้นที่เซลล์บันเดิลชีทในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งแรกจะมีเอนไซม์เพปคาร์บอกซิเลสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกตรึงนี้จะไปรวมตัวกับฟอสโฟอินอลไพรูเวตในคลิปนี้ขอเรียกสั้นๆว่าเพปซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมเมื่อรวมกันแล้วก็เกิดเป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอมคือออกซาโลอะซิติกแอซิดหรือ OAA ซึ่งเป็นสารที่เสถียรจึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อพืชกลุ่มนี้ว่า C4จากนั้น OAA จะถูกเปลี่ยนเป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอมเช่นกรดมาลิกและถูกส่งจากเซลล์มีโซฟิลไปยังเซลล์บันเดิลชีทที่อยู่ติดกันเมื่อกรดมาลิกอยู่ในเซลล์บันเดิลชีทจะถูกสลายตัวเป็นกรดไพลูวิกซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะถูกนำเข้าสู่คลอโรพลาสต์ของเซลล์บันเดิลชีทและเข้าสู่วัฏจักรเคลวินเกิดการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งที่2โดยอาศัยการทำงานของเอนไซม์รูบิสโกเพื่อนำไปสร้างน้ำตาลต่อไปส่วนกรดไพรูวิกก็จะถูกลำเลียงกลับไปยังมีโซฟิลและเปลี่ยนกลับไปเป็นเพปโดยใช้พลังงานจาก ATP หมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งรูปแบบการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4 นี้อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าHaslack Pathway จากกระบวนการนี้จะเห็นว่าพืช C4 มีกลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์โดยมีการใช้เอนไซม์เพปคาร์บอกซิเลสในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในครั้งแรกซึ่งเอนไซม์นี้จะสามารถตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถจับกับแก๊สออกซิเจนได้แล้วจึงมีการนำสารที่ได้จากการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งแรกส่งไปให้กับวัฏจักรเคลวินเพื่อเกิดการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งที่2และความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้นจึงทำให้พืช C4 มีโอกาสเกิดการหายใจเชิงแสงได้น้อยมากการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช CAM นักวิทยาศาสตร์ได้พบรูปแบบการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้ในพืชกลุ่มแรกคือกลุ่มวงกุหลาบหินซึ่งเป็นพืชอวบน้ำมีชื่อวงคือคลาสซูเลซี่จึงเรียกพืชที่มีรูปแบบการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้ว่าคลาสซูเลเชียนแอซิดเมตาบอลิซึมหรือ CAM นอกจากนี้ยังพบพืชอีกหลายชนิดที่เป็นพืช CAM เช่นกระบองเพชรว่านหางจระเข้สับปะรดกล้วยไม้โดยพืชเหล่านี้มักอยู่ในพื้นที่ที่ร้อนและแห้งแล้งมากหรืออยู่ในทะเลทรายในช่วงกลางวันจะมีอุณหภูมิสูงและความชื้นต่ำทำให้พืชสูญเสียน้ำได้ง่ายพืชกลุ่มนี้จึงมีการปรับตัวโดยการปิดปากใบในตอนกลางวันเพื่อลดการคายน้ำจึงส่งผลให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไม่สามารถแพร่เข้ามาในใบในเวลากลางวันได้และพืชกลุ่มนี้จึงมีวิวัฒนาการปรับตัวให้มีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วนเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนที่ปากใบเปิดโดยการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช CAM จะเกิดขึ้น2ครั้งคล้ายกับพืช C4 แต่จะเกิดขึ้นคนละช่วงเวลาเริ่มจากการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งที่1จะเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนปากใบของพืช CAM จะเปิดออกโดยคาร์บอนไดออกไซด์จะไปรวมตัวกับเพปซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมโดยมีเอนไซม์เพปคาร์บอกซิเลส
ที่อยู่ในเซลล์มีโซฟิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเกิดเป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอมคือออกซาโลอะซิติกแอซิดหรือ OAA จากนั้น OAA จะถูกเปลี่ยนให้เป็นกรดมาริกและเก็บสะสมไว้ในแวคคิวโอในตอนกลางวันกรดมาริกจะถูกลำเลียงออกจากแวคคิวโอและสลายตัวเป็นกรดไพลูริกและคาร์บอนไดออกไซด์โดยคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกนำเข้าสู่คลอโรพลาสต์และเข้าสู่วัฏจักรเคลวินเกิดการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งที่2โดยการทำงานของเอนไซม์โรบิสโกส่วนกรดไพลูวิกจะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นเปปเพื่อนำไปใช้ในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงเวลากลางคืนและหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆหากเปรียบเทียบวิธีการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C3 C4 และ CAM ก็จะมีความแตกต่างกันดังนี้ค่ะจำนวนครั้งที่ตึงคาร์บอนไดออกไซด์พืช C3 1ครั้งที่เซลล์มีโซฟิลพืช C4 2ครั้งโดยครั้งที่1เกิดที่เซลล์มีโซฟิลครั้งที่2เกิดที่เซลล์บันเดิลชีสพืช CAM เกิด2ครั้งโดยทั้ง2ครั้งเกิดที่เซลล์มีโซฟิลช่วงเวลาที่ตึงคาร์บอนไดออกไซด์พืช C3 และ C4 ส่วนใหญ่เกิดในตอนกลางวันพืช CAM การตรึงครั้งที่1เกิดตอนกลางคืนการตรึงครั้งที่2เกิดตอนกลางวันเอนไซม์ที่ใช้ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์พืช C3 ใช้เอนไซม์รูบิสโกพืช C4 และ CAM ใช้เอนไซม์เปปคาร์บอกซิเลตในการตรึงครั้งที่1และเอนไซม์รูบิสโกในการตรึงครั้งที่2สารตัวแรกที่เสถียรในพืช C3 คือ PGAซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมส่วนพืช C4 และ CAM คือ OAA ซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอมการเกิดโฟโตเรสไพเรชันหรือหายใจเชิงแสงพืช C3 เกิดโฟโตเรสไพเรชันส่วนพืช C4 และ CAM ไม่เกิดหรือเกิดขึ้นน้อยมากตัวอย่างพืช C3 เช่นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนใหญ่ข้าวเจ้าข้าวสาลีข้าวบาเล่พืช C4 เช่นข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อยบานไม่รู้โรยผักโขมจีนพืช CAM เช่นกระบองเพชรสับปะรดกล้วยไม้ว่านหางจระเข้โดยความรู้เรื่องการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่แตกต่างกันนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลายๆด้านเช่นการตัดต่อยีนของพืช C3 ให้สามารถตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกับพืช C4 เพื่อเพิ่มผลผลิตอีกทั้งยังสามารถทนความร้อนและสภาวะแห้งแล้งได้ซึ่งมีประโยชน์ต่อมนุษย์เราในอนาคตเป็นอย่างมากค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะการหายใจเชิงแสง Photorespiration เป็นกระบวนการที่มักพบในพืช C3 ซึ่งมักเกิดในสภาวะที่ร้อนแห้งแล้งส่งผลให้ปากใบปิดเพื่อลดการคายน้ำทำให้ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในใบพืชลดลงขณะเดียวกันความเข้มข้นของแก๊สออกซิเจนที่เกิดจากไลท์รีแอคชั่นภายในใบเพิ่มมากขึ้นเมื่อใบพืชเกิดสภาวะแบบนี้จึงทำให้เอนไซม์รูบิสโกมีโอกาสไปจับกับแก๊สออกซิเจนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์และส่งผลให้ RUBP ซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน5อะตอมรวมตัวกับออกซิเจนแล้วได้สารอินทรีย์2ชนิดคือฟอสโฟกลิเซอเรตหรือ PGA ซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมและสารฟอสโฟไกโคเลตหรือ PG ซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน2อะตอมโดย PGA ที่เกิดขึ้นจะเข้าสู่วัฏจักรเคลวินเพื่อนำไปสร้างน้ำตาลส่วนฟอสโฟไกโคเลตจะถูกเปลี่ยนแปลงและลำเลียงออกจากคลอโรพลาสต์ไปยังโพรออกซิโซมและไมโทคอนเดรียซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาหลายขั้นตอนและเปลี่ยนเป็นสารตัวกลางหลายชนิดภายในไมโทคอนเดรียสารตัวกลางที่มีคาร์บอน2อะตอมจำนวน2โมเลกุลจะมารวมตัวกันได้เป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมจ
จำนวน1โมเลกุลและมีการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์1โมเลกุลโดยสารที่มีคาร์บอน3อะตอมนี้จะถูกลำเลียงกลับคืนมาที่คลอโรพลาสต์และถูกเปลี่ยนให้เป็น PGA โดยมีการใช้พลังงาน ATP และ PGA นี้จะถูกลำเลียงเข้าวัฏจักรเคลวินเพื่อสร้างน้ำตาลต่อไปสรุปแล้วการหายใจเชิงแสงหรือ Photorespiration จะเกิดในสภาวะที่มีแสงมีการใช้แก๊สออกซิเจนและมีการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่การหายใจเชิงแสงจะแตกต่างจากการหายใจโดยทั่วไปคือการหายใจเชิงแสงนอกจากไม่สร้างแล้วยังมีการใช้ ATP ระหว่างเกิดปฏิกิริยาด้วยแต่การหายใจโดยทั่วไปจะมีการสร้าง ATP เกิดขึ้นและจากกระบวนการทั้งหมดนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการหายใจเชิงแสงทำให้ประสิทธิภาพในการสร้างน้ำตาลและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชลดลงแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการรายงานว่าการหายใจเชิงแสงมีความจำเป็นต่อพืชโดยในพืช C3 การหายใจเชิงแสงจะช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระที่จะเป็นอันตรายต่อเซลล์พืชนอกจากนี้ทำให้มีการใช้ ATP และได้ ADP เพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลให้การถ่ายทอดอิเล็กตรอนใน Light Reaction เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องค่ะ